กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาประมาณ 16:00 นถึง 17:00 นนะแล้วก็รีรันในเวลา 21:00 นถึง 22:00 นหรือ 3:00 นถึง 4:00 นรวมทั้งสามารถดูทบทวนได้ผ่านช่องทาง YouTube Dhamma Meditation หรือ DMC นะก็กลับมาพบกับพวกเราวันนี้เลทนิดนึงเพราะว่าเครื่องสวิตช์เกเรนิดหน่อยเนาะแต่ว่าก็กลับมาเจอพวกเราได้เนาะวันนี้ก็ขอทักทายพี่น้องนักสร้างบารมีแล้วก็ท่านสาธุชนทุกท่านที่มารับชมซูมในกิจกรรมเกี่ยวกับงานพระพุทธศาสนาแล้วก็ที่เราจะได้คุยธรรมะกันวันนี้มีทั้งหมด135ห้องเข้ามาแล้ว 3,500 กว่าท่านเนาะเป็นกิจกรรมทั้งนั่งสมาธิออนไลน์ทั้งการทำกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชนโอ้เข้ามาเป็นพันเลยนะเด็กๆ เข้ามาเป็นพันเลยแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับห้องต่างๆที่ใช้ในการสวดมนต์นั่งสมาธิทั้งภาคพื้นยุโรปอเมริกาโอเชียเนียเอเชียแอฟริกานะโอ้วันนี้มีห้องซูมไต้หวันภาษาจีนด้วยนอกจากนั้นก็จะมีทางด้านตะวันออกตะวันตกเหนือกลางใต้ออกตกมาหมดเลยอีสานด้วยเนาะมาครบทุกภาคเลยเรามาเป็นกัลยาณมิตรกันในซูมมีวัดพระธรรมกายบาวาเรียก็เปิดวัดพระธรรมกายอิตาลีนะภาพพื้นยุโรปเปิดหลายวัดเลยวัดนอร์ทสวีเดนวัดพระธรรมกายปารีสวัดพุทธบาเลนโอ้วันนี้มาเยอะแยะหลากหลายเลยหลากหลายภูมิภาคเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องซูมส่วนกลางที่เราจะมาคุยธรรมะกันในวันนี้นะแล้วก็ขออนุญาตทักทายกัลยาณมิตรแฟนคลับ FC สำหรับห้องซูมส่วนกลางขอบคุณมากเลยตั้งแต่พี่ฟ้าจากวัดแมนนะโยมคุณแม่ออนชวีนะวัดแมนเชสเตอร์วันก่อนเจริญพุทธมนต์ใช่ไหมแล้วก็ถวายปัจจัยมาร่วมกับศูนย์ป้องกันโรคโควิดของคณะสงฆ์ปทุมธานีด้วยใช่ไหมโอ้อนุโมทนาบุญจากอนุโมทนาบุญด้วยวัดแมนเขาถวายกันปลื้มสุดยอดมากเลยวัดแมนเลยเป็นที่มาว่าพอยุโรป28วัดเดี๋ยวมีข่าวมาทบทวนบุญด้วยพายุโรปทำแล้วโอเชเนียก่อนหน้านั้นท่านเจ้าคุณสุธรรมโมท่านก็นำทีมลูกพระธรรมกัลยาณมิตรโอเชเนียก็ร่วมบุญกับทางท่านเจ้าคณะจังหวัดเนาะจากนั้นก็จะมีโซนยุโรปนะ28วัดแล้วก็วันนี้ทำพิธีประมาณ2ทุ่มผ่านซูมเครือข่ายลูกพระธรรมทั่วโลกของภาคพื้นอเมริกา20วัดนะ20วัดก็จะมาทำพิธีด้วยถ้ายังไงก็ไปร่วมกิจกรรมได้เนาะเยอะแยะเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าวันที่21วันเสาร์ที่21ช่วงบ่ายเครือข่ายของยุโรปก็จะทำบุญแล้วก็ส่งบุญส่งปัจจัยออนไลน์มาด้วยนะให้กับวัดพระธรรมกายที่ประเทศไทยด้วยโอ้อนุโมทนาบุญล่วงหน้าสาธุสุดยอดมากเลยก็ทักทายคุณแม่ออนชวีอัสดรดำรงชัยเนาะอัสดรดำรงชัยแม้ตัวไปแล้วแต่กายยังมาให้กำลังใจหลวงพี่ในซูมได้สุดยอดมากเลยนะเดินทางไปตั้งความปรารถนาว่าให้คุณแม่ไปดุสิตบุรีวงวุ่นพิเศษเลยเพราะว่าร่วมกิจกรรมของหมู่คณะและรักหมู่คณะเรามากเลยเนาะก็ไปสู่สุคติตามอัธยาศัยแต่อยากให้ไปดุสิตบุรีเนาะทักทายโยมจากไอจินะเจแปนพิดาพัคนางจากแคลิฟอร์เนีย USA โยมสาธิตภูธร9โยมประภัยพรบ้านกรวดบุรีรัมย์โยมอัมพรใช่ไหมเปี่ยมสิริมงคลโมทนาจากโยมพิสุวันนี้เห็นหน้าเห็นตาสดๆเลยโมทนาจากโยมพิสุสวีเดนเนาะโยมนัทนันเอเกชุนโยมสุธิพรจ้า LPRU นี่อะไรเอ่ยโยมสุพันธ์นีศรีสุวรรณนะ
โยมแม่ชีสมบูรณ์โยมปราณีวอลเตอร์นะจากออสเตรียยุโรปนะฉะเชิงเซาโยมปิยนุชใช้ชื่อว่าพ่อน้อยแม่คูณจากออสเตรียเออร์กชุนเหมือนกันซิดนีย์ออสเตรเลียนะโยมนัทนันบอกว่าเอาบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งพระสังฆทานที่ศาลามหาทานบารมีนั่งสมาธิง่ายแต่ลึกรอบบ่ายโมงสุดยอดมากบุญปฏิบัติธรรมบุญถวายภัตตาหารเพนวัดเอเกอร์ชุนมาฝากพระอาจารย์และกัลยาณมิตรทั่วโลกด้วยสาธุจ้าดีจังเลยอยู่ครองสามเราก็ได้บุญจากนอร์เวย์มาด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ยนะนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่ามีญาณทัศนะกว้างไกลเนาะทักทายลูกพระธรรมจากสวีเดนนะโยมสวีเดนโตเกียวฮะโตเกียวจากไหนอีกวัดพระธรรมวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนคานากาวะโยมพี่แอ๋เนาะโยมแอ๋จากคานากาวะเจแปนฮะโยมจิราพรโยมสาวิตรีโยมทองจากนอร์ท16โยมจันเพ็ญจากภูธร1ก็ขออนุโมทนาบุญทักทายนะวันนี้เราก็มาเจอกันวันจันทร์วันสดใสเลยหลายท่านวันอาทิตย์ก็ได้ปฏิบัติธรรมออนไลน์ผ่านซูมนะมีพระอาจารย์ชานามาเป็นประธานเป็นหลักเป็นประธานเกือบทุกวันอาทิตย์เลยนะแล้วก็หมู่คณะก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วเมื่อวานก็จะมีพิธีวันอาทิตย์เนาะมีพิธีสวดอภิธรรมให้ท่านโกสินเกตทองด้วยถือว่าเป็นอดีตนายอำเภอคลองหลวงรุ่นแรกๆและเป็นผู้มีพระคุณต่อวัดพระธรรมกายเป็นทนายแก้ต่างให้วัดช่วยแก้ไขช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในตอนนั้นได้ดีทำให้เรารู้เลยว่าโอ้วัดก็โดนเข้าใจผิดมาตั้งแต่ตอนนั้นเนาะหาว่าโซมีที่ซื้อที่ 2,000 ไร่ต้องรวยแน่นอนบอกไม่รวยหรอกนะบอกบุญตลอดเลยนะถ้ารวยแล้วไม่บอกบุญนะที่บอกบุญเพราะไม่มีปัจจัยแต่ว่าต้องทำงานพระศาสนามีคนมาเยอะก็ปรารถนาให้เขามานั่งสมาธิเข้าถึงธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขามากันเยอะก็ต้องมีพื้นที่ให้เยาวชนมีเป็นล้านชวนเยาวชนมานั่งสมาธิก็ต้องมีพื้นที่ให้ให้นั่งกลางดินกินกลางทรายก็ไม่สะดวกก็ต้องมีลานธรรมให้มีเจดีย์ให้ในการที่กราบไหว้และนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะชวนเขาสร้างองค์พระใจเขาจะได้เกาะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะมีพระประจำตัวเขาจะได้มาแล้วก็เป็นพระประจำตระกูลลูกหลานก็จะได้มานี่ผูกใจกับพระพุทธศาสนาผูกใจกับพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นที่มาว่าทำไมสร้างเจดีย์สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวนะสร้างลานธรรมมีพื้นที่ 2,000 ไร่ก็อยากให้คนมานั่งสมาธิมานั่งกันเยอะๆเป็นบุญกุศลเป็นมหาคตกุศลนะบุญใหญ่เลยมานั่งรวมกันเยอะๆที่สำคัญมานั่งแล้วเราก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกชาวโลกเขามาเห็นหมู่คณะปฏิบัติธรรมเขาผู้ที่มีปัญญาก็จะสนใจว่าพระพุทธศาสนาดีอย่างไรมาร่วมกันนั่งสมาธิปกติคนชอบสบายนอนอยู่บ้านทำไมลำบากลำบนมานั่งสมาธิกันแม้เจอวิกฤตโควิดก็ยังมาเข้าซูมกันพระพุทธศาสนาดียังไงจะได้มาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเหตุการณ์ปกติจะได้เดินทางมาประเทศไทยโอ้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลยนะส่งเสริมการท่องเที่ยวทีนี้มาแล้วเนี่ยก็ไม่จำกัดว่าต้องมาวัดพระธรรมกายมีวัดในประเทศไทย 30,000 กว่าวัดคอยต้อนรับชาวต่างชาติมีคอร์สสมาธิหลากหลายสำนักเลยก็ไปเรียนตามอัธยาศัยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เปิดโอกาสให้วัด 30,000 วัดทั่วประเทศไทยเป็นสถานที่ในการสอนสมาธินะความตั้งใจว่าจะเผยแผ่ไปทั่วโลกชวนคนมานั่งสมาธิก็อยากให้ภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากระจายไปทั่วโลกคนจะได้รับความรู้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจากธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อุตส่าห์สั่งสมบุญสร้างบารมีมา20อสงไขยกับเศษแสนมหากัปแล้วมีเวลาในการสั่งสอนเกื้อกูลสรรพสัตว์แค่45พรรษาเพ
พอ80พรรษาพระองค์ก็ต้องดับขันธปรินิพพานเราได้รับอมตะธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าวัดแล้วชีวิตดีขึ้นก็อยากให้คนอื่นดีตามไปด้วยนะก็เป็นที่มาวันเนี่ยมาเข้าซูมมาชวนกันเข้าซูมเผยแผ่กันอย่างนี้แหละชาวโลกจะได้เกิดมาแล้วได้มีโอกาสเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมจะได้คุ้มค่าของการเปิดมาเป็นมนุษย์หน่อยเนาะวันนี้ก็เริ่มต้นเวลาใสๆด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งทำสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยกันก่อนเลยนะหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะอาคเนวะเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายผ่อนคลายทำใจให้สบายสบายเราได้ศึกษาเรียนรู้หลักการของชีวิตเอาไว้แล้วว่าแผนผังชีวิตมีอยู่ในตัวของเราเราได้ศึกษาเรียนรู้ว่าพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นน่ะอยู่ภายในตัวของเราทุกคนอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นก็มีพระรัตนตรัยในตัวมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือพระธรรมกายในตัวนั่นเองส่วนธรรมรัตนะและสังฆรัตนะก็อยู่ในกลางของพุทธรัตนะมีอยู่ในตัวของเราและเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราสิ่งอื่นไม่ใช่นี่เราเป็นชาวพุทธจะต้องจำตรงนี้เอาไว้สิ่งอื่นไม่ใช่มีแต่พระรัตนตรัยเท่านั้นแหละอยู่ในตัวของเราส่วนพระรัตนตรัยนอกตัวนั้นท่านก็สูญหายกันไปพระพุทธเจ้าท่านก็ดับขันธปรินิพพานไปแล้วเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุและคำสอนของท่านเป็นสิ่งแทนตัวซึ่งรักษาโดยพระสงฆ์ซึ่งก็มีวันแตกดับกันไปนั่นเป็นพระรัตนตรัยภายนอกแต่พระรัตนตรัยเนี่ยที่มีอยู่ในตัวนี่ดิที่พุทธเจ้าท่านสอนมาก็เพื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้แหละว่าให้ทุกคนเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเช่นเดียวกับพระองค์ท่านจะได้มีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะว่าพระรัตนตรัยนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพ้นจากกฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพ้นจากกฎแห่งกรรมกฎเกณฑ์อะไรต่างๆพ้นจากภพทั้งสามมีอานุภาพไม่มีสมานเป็นแหล่งแห่งความสุขและความรู้อันยิ่งใหญ่ปัญญาบริสุทธิ์มหากรุณาไปชมรวมมันอยู่ในธรรมกายในพระรัตนตรัยในตัวของเรานี่แหละเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่ก็หยุดใจนิ่งไปเรื่อยๆนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ
สัพเพพุทธาปรัปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเทเจนระคังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนปรโรคาสุขิตาหวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสทีภะวันตุเตสาธุสาธุเพียง5นาทีเนาะเราก็เข้าถึงความสุขภายในได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ปัญญามหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นไหมง่ายๆทำใจหยุดใจนิ่งโดยเฉพาะเราทำกันไปเป็นทีมอย่างนี้แหละมีอานุภาพมากแม้อยู่ต่างที่ต่างประเทศด้วยนะต่างทวีปต่างเวลาแต่เราก็สามารถเชื่อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายผ่านซูมเนี่ยแหละนี่สำคัญเนาะสำคัญทำใจหยุดใจนิ่งง่ายๆเลยหลายท่านถามว่าทำไมต้องเข้าซูมด้วยไปดู YouTube ไปดู Facebook ได้ไหมก็ได้ฮะตามอัธยาศัยแต่ว่าถ้าดู Facebook กับ YouTube เนี่ยพวกเราเห็นหลวงพี่เห็นหลวงพ่อนะเห็นหลวงพ่อทัตตมเทศเห็นพระอาจารย์มเทศแต่ท่านไม่เห็นเราหรือหลวงพี่ก็ไม่เห็นพวกเราทุกคนเนาะแต่ว่าพอเข้า Zoom เนี่ยเห็นหมดเลยนะพี่ฟ้าชูหัวใจชูประทีปหลวงพี่ก็เห็นนะญาติโยมทั้งหลายชูป้ายนะอนุโมทนาบุญพนมมือหลวงพี่ก็เห็นไหมก็เป็น two way communication เนาะได้เห็นซึ่งกันและกันได้สนทนาเหมือนกับเราเจอตัวเป็นๆ นะตัวเป็นๆ เลยใจก็จะรวมได้ง่ายใจก็จะคุ้นกันคุยกันง่ายนะโต้ตอบกันได้นี่ก็มาเจอกันในซูมซูมนี้เป็นเทคโนโลยีฝ่ายบุญเลยนะนี่ซูมเป็นเทคโนโลยีฝ่ายบุญนะที่มาเชื่อมใจเชื่อมกายเชื่อมบุญของพวกเราทุกคนมาช่วยกันแล้วดึงใจพวกเราเข้ามาสู่ศูนย์กลางกายนะมาเจอกันหลวงพี่ก็เตือนหลายรายการพระอาจารย์หรือว่าใครอยากไปนั่งสมาธิยาวๆก็11 13นาฬิกานะ13นาฬิกาบ่ายโมงของประเทศไทยก็มีรายการง่ายแต่ลึกอย่างนี้เข้าซูมแล้วดีไหมก็พิจารณา KPI เราได้ทำทานไหมเราได้รักษาศีลไหมเราได้เจริญภาวนาไหมเราได้ฟังธรรมหรือเปล่านะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไหมนะพัฒนากายศีลจิตปัญญาไหมเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะ KPI วัดนี่วัดได้เลยถามว่าเป็นบุญหรือบาปก็วัดได้เลยว่าคุณธรรมดีขึ้นไหมบุญยกิริยาวัตถุ3ประการทานศีลภาวนาดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็เป็นบุญแต่ถ้าอยู่เฉยๆนอนเล่นอยู่บ้านนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมแต่เข้าซูมปุ๊บโอ้เดี๋ยวก็ได้ไปสวดมนต์ทำวัดเช้าเดี๋ยวก็ได้ปล่อยปลาออนไลน์กับกัลยาณมิตรทั่วโลกเห็นหน้าตาพระอาจารย์นพดลด้วยช่วง10โมงก็มีถวายสังฆทานอีกก็เห็นพี่น้องนักสร้างบารมีมาเป็นตัวแทนหมู่คณะบ่ายก็มานั่งสมาธิออนไลน์เย็นเจอพระอาจารย์อีกอยู่กับบุญกุศลตลอดเลยเห็นพระนี่เป็นบุญเนาะเห็นพระนี่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านะเป็นตัวแทนพระพุทธศาสนานะยังโชคดีมีบุญยังเจอคนห่มผ้าหลวงผ้าเหลืองในยุคนี้อยู่นะถ้าไปอีกสักพันปี 2,000 ปี 3,000 ปีไม่แน่ใจว่าศาสนาจะเรียวไปแค่ไหนอาจจะเหลือแค่ผ้าตัดเป็นชิ้นเล็กๆมาเย็บติดให้รู้ว่าเป็นสมณะอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้ยังห่มเหลืองกันห่มคลุมเต็มตัวเลยนะยังเป็นบุญกุศลอยู่นะนี่ก็ตั้งใจเนาะวัดพระธรรมกายตั้งใจเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเลยถึงได้มีสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์อย่างน้อยอายุไปพันปีอย่างน้อยให้สืบทอดพระพุทธศาสนาไปได้เป็นพันปีนะเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับอมตะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เข้าซูมเนี่ยก็พัฒนา
คุณธรรมในตัวเองเยอะแยะเลยวัดเองได้เลยนะนี่เข้าวัดก็ว่าวัดคุณธรรมเข้าซูมก็วัดคุณธรรมตัวเองได้จะได้รู้ดีไม่ดีนะถ้าพัฒนาแล้วดีขึ้นเข้าแล้วดีขึ้นนี่เราใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะได้มาพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็บุญกุศลเนาะข่าวช่วงนี้เนาะก็เริ่มทบทวนเนาะว่าถวายอุปกรณ์การแพทย์นะนี่ที่เป็นกองทุนแล้วไปมอบตามวัดต่างๆจำได้ไหม12โรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยนะ770กว่าเตียงนะเตียงสนามอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยให้ออกซิเจนให้แมสเยอะแยะเลยนะก็ร่วมบุญกันได้เนาะเป็นอุปกรณ์การแพทย์ต่อไปนี่ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนนี่ที่เด็กๆกำลังเข้าอยู่เป็นพันตอนนี้เนี่ยนี่แหละโครงการปัญหาธรรมะโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเลยลูกๆหลานๆเนี่ยพี่ๆเข้าซูมส่วนกลางลูกๆหลานๆเข้าซูมของชมรมพุทธนะโอ้สนุกสนานมากไปแอบดูได้เด็กๆศึกษาธรรมะกันสนุกสนานใครบอกธรรมะเชยเด็กๆยังเข้ามาเป็นพันต่อวันนะมาร่วมกิจกรรมนะนี่ก็ช่วยทุนการศึกษาได้ตามโครงการนี้เลยนะก็จะมีทุนการศึกษาให้เด็กๆแล้วก็อย่าลืมภัตตาหารนะครับข้าวสารอาหารแห้งส่งมาได้เรื่อยๆส่งมาได้ทุกวันเลยนะเพราะว่ากองทัพเดินด้วยท้องกองทัพธรรมก็ต้องเดินด้วยท้องเหมือนกันนะกองทัพทางโลกเดินด้วยท้องกองทัพธรรมก็เดินด้วยท้องเหมือนกันก็เชิญชวนถวายข้าวสารอาหารแห้งเนาะแล้วสำหรับวันนี้วันที่16สิงหาคมวันจันทร์เนาะพระอาจารย์ชานานะพระอาจารย์ภูเบศชานาพิญโยหรือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศวินะพระอาจารย์ภูเบศชานาพิญโยเมตตาเป็นประธานเพราะว่าวันนี้วันพระด้วยจำง่ายๆเลยพระอาจารย์ภูเบศจะมาวันอาทิตย์กับวันพระนะวันนี้วันพระท่านก็จะมาเป็นประธานเวียนประทักษิณออนไลน์สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาท่านก็เมตตานะเดิมเนี่ยท่านมาองค์เดียวเลยนะต่อมาก็มีนโยบายสลับสับเปลี่ยนกันบ้างพระอาจารย์รูปอื่นจะได้มาจะได้ถนอมร่างกายท่านนะท่านก็ยังวัยรุ่นอยู่นะวัยรุ่นอยู่แต่ว่าจะได้ถนอมร่างกายท่านให้เป็นประธานสงฆ์ไปนานๆนะเป็นพระอาจารย์เราไปนานๆนะวันนี้ท่านมาก็ไปร่วมบุญกับท่านซูมไอดอลตอนนี้น้องตองนะเภสัชกรหญิงเนาะพัฒนันนะเป็นเจ้าของกิจการร้านยาโอ้นี่ใจบุญด้วยนะเคยถวายยาหลวงพี่มาเหมือนกันไปฟังได้ปฏิปทาในการสร้างบารมีแล้วก็อย่าลืมวันธรรมชัยวันนี้วันที่16เหลืออีกกี่วัน11วันนะจะถึงวันธรรมชัยสวดธรรมจักรได้ใจใสๆเนาะแล้วก็ซูม20ล้านนะ20ล้านเป้าหมายไปเรื่อยๆสบายๆไปสบายๆแต่ต้องให้เข้าเป้านะซูมเป็นเทคโนโลยีสำหรับฝ่ายบุญเชื่อมใจเชื่อมกายเชื่อมบุญคนทั้งโลกนะมาแล้วคุณธรรมศีลธรรมดีขึ้นนะอยู่ในบุญได้มาเจอพระอาจารย์ด้วยนะก็เข้าซูมกันบ่อยๆแล้วก็ที่สำคัญแต่ละวันอย่าลืมนึกถึงบุญเนาะนึกถึงบุญตอนนี้เลยมองที่ศูนย์มองที่หน้าจอก็ได้นึกเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารสบายๆนึกถึงท่านอย่างสบายๆพอใจเราเชื่อมกับท่านท่านก็เชื่อมใจกับเรานะแล้วก็เราก็นึกถึงบุญเป็นบุญใสๆเลยติดที่ศูนย์กลางกายบุญใส่ๆแล้วก็น้อมถวายบุญให้ท่านนะท่านจะได้ไปทำภารกิจของท่านเราก็อยู่ในร่มบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเห็นไหมมาแต่ละวันก็พยายามให้เราเตือนให้พวกเรานึกถึงหลวงปู่ใครที่นึกถึงก็เป็นได้เป็นปกติอยู่แล้วแต่บางทีลืมกันก็มานึกถึงหลวงปู่อย่างน้อยก็เข้ามารายการเนาะได้นึกถึงหลวงปู่เห็นไหมมารายการก็มีโอกาสได้นึกถึงหลวงปู่แล้วก็ไปลึกกันต่อได้นะสำหรับข่าววันนี้ของโควิดผู้ติดเชื้อ 20,000 ป่วยสะสม 890,000 9,000 เกือบจะ 900,000 แล้วเนาะ
ผู้เสียชีวิตอยู่ที่182นะหายป่วย 20,000 ก็ยังเยอะอยู่กำลังรักษาอยู่ 210,000 นะสำหรับวันนี้ป่วย18เสียชีวิต182เนาะแล้วก็นึกถึงบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้กับผู้เสียชีวิตแบบไม่มีประมาณเนาะแบบไม่มีประมาณก็คือแผ่ไปรวมๆกว้างๆให้ผู้ที่เสียชีวิตมีสุคติเป็นที่ไปนะให้มีสุคติเป็นที่ไปเพราะทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นและที่สำคัญคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกเนาะไม่เคยมีใครไม่เกิดเป็นญาติกันแสดงว่าทุกคนเคยเป็นญาติเราแล้วทั้งนั้นเลยถ้าสั่งสมบุญกันก็จะมาเจอกันเป็นพ่อเป็นแม่แต่ถ้าไม่สั่งสมแม้จะรักกันมันก็ห่างไปเรื่อยๆนะรักกันแต่ไม่ชวนกันสร้างบุญก็จะห่างไปเรื่อยๆนะจากพ่อแม่ก็เป็นลุงป้าน้าอาจากลุงป้าน้าอาก็เป็นปู่ย่าตายายเนี่ยไปเป็นสเต็ปเลยจากบ้านเดียวกันก็คนข้างบ้านจากคนข้างบ้านก็เป็นคนในหมู่บ้านโอ้บางทีนะเจอคนในหมู่บ้านอัธยาศัยดีถูกชะตาคุยกันรู้เรื่องบางทีคุ้นกว่าญาติในครอบครัวเราเองด้วยซ้ำบางท่านเนาะนี่ผูกพันกันมาแต่ถ้าไม่สั่งสมบุญด้วยกันก็จะห่างกันไปนะรักใครชอบใครก็ชวนกันสร้างบุญรักใครชอบใครก็ชวนกันเข้าสู่นะแล้วมีข่าวบุญมาต้องข่าวอนุโมทนาบุญอันนี้ข่าวอนุโมทนาบุญเนาะอนุโมทนาบุญกับนี่วัดธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดธรรมกายทั่วโลกนะมอบปัจจัยถวายสนับสนุนศูนย์โควิด-19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีหรือศูนย์Community Isolation สำหรับคณะสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยนะโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานรายการแรกคือ1เครือข่าย9วัดพระธรรมกายและศูนย์ปฏิบัติธรรมในภาคพื้นโอเชียเนีย 100,000 บาทสาธุ2เครือข่าย28วัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรปบริจาค 250,000 บาทสาธุนะสาธุนี่ก็เป็นวันนั้นถวายที่วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์นะตอนสวดมนต์ของวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์เนี่ยถวายล็อตแรกคือ150,000นะแล้วก็สมทบภายหลังอีก100,000ก็เลยเป็น250,000และ3ก็คือวันนี้นะเครือข่าย20วัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาจะร่วมบริจาคคืนนี้ประมาณ2ทุ่มทำพิธีออนซูมเนี่ยแหละวันที่16อีก 100,000 บาทสาธุรวมแล้วนะหมู่คณะเครือข่ายทั่วโลกเลยวัดพระธรรมกายและศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคพื้นโอเชียเนียภาคพื้นยุโรปภาคพื้นอเมริการวมแล้ว 450,000 บาทจ้าสาธุนี่ไปช่วยคณะสงฆ์ท่านบอกว่าแค่ขยะติดเชื้อนะคือค่าอาหารท่านก็ดูแลเนาะค่าเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายท่านก็ดูแลนะท่านบอกว่าแค่ค่าเก็บขยะแค่ค่าเก็บขยะติดเชื้อเนี่ยจ่าย20บาทต่อกิโล20บาทต่อกิโลนะแล้วต้องเก็บไว้สะสมเขาจะมาทีเก็บทีละล็อตล็อตละ500กิโลโหเป็นหมื่นนะแต่ละล็อตเนี่ยที่สมทบทุนไปดูเหมือนเยอะนะแต่ค่าใช้จ่ายที่ศูนย์ก็เยอะเพราะท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านรับภาระเป็นหลักเลยนะใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันเนาะนี่ท่านก็รับภาระเป็นหลักเป็นประธานก็มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็คณะสงฆ์7อำเภอก็คอยช่วยสนับสนุนท่านด้วยนี่ก็เป็นบุญกุศลเนาะที่หมู่คณะเราไปสนับสนุนโซนส่วนกลางท่านบอกท่านไปมอบของตามที่ต่างๆแล้วท่านก็ไปเห็นว่าโอ้ถ้าพระติดโควิดเนี่ยแล้วไปจำวัดปะปนกับญาติโยมก็คงไม่ดีก็เลยมาตั้งเป็นศูนย์เนี่ย Community Isolation นะ Temple Isolation มีลูกศิษย์ว่าทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็สละมาเป็นที่พักคอยให้พระดูอาการเนาะมีที่สำหรับเดินจงกรมด้วยนะแล้วท่านก็เ
กำหนดเป็นกิจวัตรกิจกรรมสวดมนต์พร้อมกันนั่งสมาธิพร้อมกันท่านนำกรรมฐานเองท่านเจ้าคณะจังหวัดเปิดเทปเสียงท่านนำทำกรรมฐานเองด้วยโอ้สุดยอดมากข่าวบุญต่อไปฮะอันนี้ของมจล.เนาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามโดยร่วมกับทางโรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะร่วมเป็นผู้ดูแลมจล.ให้สถานที่แล้วก็โรงพยาบาลราชธานีก็ให้บุคลากรมาดูแลนะโดยพระธรรมวัชรบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาเปิดพร้อมด้วยพระเทพปวรเมธีนะรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รวมทั้งคุณพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายนครินทร์อาจหารรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะนายแพทย์ชัดชรินทร์ปิ่นสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานีนะก็มาร่วมพิธีเปิดโดยศูนย์นี้จะรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด537เตียงนะโดยจะมีโซนชั้น2เป็นโซนผู้ป่วยหญิงจำนวน305เตียงชั้น3เป็นโซนผู้ป่วยจำนวนผู้ป่วยชายแล้วก็คณะสงฆ์นะผู้ป่วยชาย175เตียงแล้วก็พระสงฆ์อีก54เตียงนะก็จะเป็นกิจกรรมที่คณะสงฆ์เนี่ยแหละไปร่วมเนาะของทางมจล.ก็จัดเป็นโรงพยาบาลสนามอีกที่หนึ่งนะส่วนของวัดพระธรรมกายเราตอนนี้กำลังทำอะไรเชิญชวนปลูกสมุนไพรต้านภัยโควิดนะปลูกสมุนไพรต้านภัยโควิดนะก็เชิญชวนทั่วประเทศเลยปลูกขิงกระชายฟ้าทลายโจรนะโดยใช้คอนเซปต์ว่าเรามีขึ้นป้ายไหมเรามีขึ้นป้ายไหมว่าขึ้นป้ายว่าอะไรเอ่ยรู้สึกว่ามีขึ้นป้ายไว้ด้วยนะแต่ข่าวไม่ได้เขียนนี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหาใน Facebook ให้นะตอนนี้ก็คือเชิญชวนศูนย์และวัดทั่วประเทศนะศูนย์และวัดทั่วประเทศปลูกขิงกระชายฟ้าทลายโจรนะเพราะว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคนะสกัดการแตกตัวของไวรัสนะตอนนี้ที่ทำกิจกรรมส่งไปแล้วนะก็เช่นเริ่มปลูกกันแล้วนะทุดงคสถานปราจีนบุรีนะศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศศูนย์ปฏิบัติธรรมตาพยาศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีนะศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูฏนะแล้วก็ชลบุรีนะพนมสารคามศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์พุทธบุตรนานาชาติศูนย์หนองไผ่ล้อมนี่ตรงนี้ปราจีนบุรีเหมือนกันก็จะทำให้ปลูกนะให้ปลูกขิงกระชายฟ้าทลายโจรเพื่อสุขภาพโดยให้ดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีเหลือส่งมาที่ส่วนกลางแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนในแวดล้อมในที่วัดบริเวณวัดด้วยปลูกแล้วก็ต้องทำป้ายด้วยนะทำป้ายว่าปลูกเสกแจกกินหายแอนรวยปลูกเสกแจกกินหายแอนรวยนะนี่ก็เป็นกิจกรรมเพื่ออะไรจะได้ไม่ต้องเครียดใจจะได้ปลอดโปร่งนะฟื้นฟูจิตใจด้วยการมาปลูกต้นไม้เจอกับธรรมชาติบำบัดนะบอกกู๊ดไลฟ์กู๊ดไลฟ์กรีนไลฟ์ชีวิตที่ดีชีวิตสีเขียวมาปลูกต้นไม้ซะจะได้เบิกบานสัมผัสกับธรรมชาติเท้าสัมผัสดินนะมีสันติภาพลงดินสันติภาพกินได้นะมาปลูกเพื่อจะได้รอดปลอดภัยไปด้วยกันนะก็ต้องโมทนากับสื่อมวลชนทั้งหลายนะเดอะเซนเดอร์บ้านเมืองแนวหน้าต่างๆนะก็ลงประชาสัมพันธ์ให้บอกธรรมกายเริ่มแล้วปลูกแล้วฮะก็ปลูกกันทั่วประเทศนะเพื่อสุขภาพของทุกคนนะจะได้รักษาขันห้าเอามาปฏิบัติธรรมได้นานๆนะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวแล้วก็
โมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่มามอบของณศาลามหาทานบารมีนะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญดร.ประกอบคุณวรรณาเจรกิตติณถวายไข่เป็ดไล่ทุ่งจำนวน 2,000 ฟองอนุโมทนาบุญด้วยนะก็เป็นไข่สดมามอบที่ศาลามหาทานบารมีนะแล้วก็ท่านเจ้าภาพโอ้มาเป็นชุดใหญ่เลยนะผักผลไม้ข้าวสารอาหารแห้งมาเป็นล็อตใหญ่เลยอนุโมทนาบุญด้วยถ้าจำไม่ผิดชุดนี้น่าจะเป็นนครปฐมนะน่าจะเป็นผักมาชุดเล็กก็มีชุดใหญ่ก็มีอนุโมทนาบุญเป็นลังก็มีอันนี้ชาวยะลานะชาวยะลานี่ข้าวสารมอบข้าวสารให้อนุโมทนาบุญเลยหรือมาเป็นพัสดุอย่างนี้ก็ได้นะปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับไม่ต้องเดินทางมาเองมาถึงพระอาจารย์ก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์อย่างดีเลยหรือจะมาด้วยตัวเองก็ให้สุขภาพแข็งแรงเนาะมีทั้งน้ำข้าวสารอาหารแห้งผักสดไข่สดผักทุกชนิดโมทนาบุญทีมงานทุกท่านด้วยกล้วยก็มาขอให้ชีวิตกล้วยนะผลไม้มาเป็นลังมาเป็นเข่งได้หมดเลยหรือมาเป็นกระบะมีทั้งมังคุดก็มีนะน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันส้มนะนี่มังคุดอันนี้ส้มโมทนาบุญด้วยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกล้วยฮะกล้วยอนุโมทนาบุญด้วยนี่เปิดให้เจ้าภาพเห็นแวบๆก็ยังดีเนาะจะได้อนุโมทนาบุญนะนี่โอ้โหมาเป็นเข่งเลยมังคุดช่วงนี้เนาะช่วยพี่น้องเกษตรกรสวนมังคุดมาเป็นได้บุญด้วยได้ช่วยเหลือสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ธรรมด้วยนี่อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะนี่ก็พัฒนากายศีลจิตปัญญาด้วยการสั่งสมบุญสร้างบารมีนะเหลือเวลาอีกไม่มากวันนี้นำธรรมะดีๆมาฝากว่าได้เรื่องใจไม่ขุ่นนะใจไม่ขุ่นนะนักสร้างบารมีต้องใจไม่ขุ่นในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวด้วยนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาเล่าให้ฟังท่านก็บอกว่าคนเรานะนะปฏิบัติธรรมนะต้องหมั่นเพียรในการทำการปฏิบัติถ้าย่อหย่อนหรือห่างหายการปฏิบัติธรรมไปธรรมะที่เข้าถึงก็มีสิทธิ์เสื่อมได้เพราะยังไม่บรรลุธรรมนะท่านก็ยกตัวอย่างเรื่องราวที่มีคนหนึ่งนะมีคุณวิเศษมีญาณวิเศษนะแต่ไม่ใช่เป็นพระนะเป็นพราหมณ์มีคุณวิเศษมีญาณวิเศษแต่ว่าปรากฏว่าทำให้ญาณวิเศษเสื่อมได้นะนำมาจากเรื่องอนัพิรติชาดกอันนี้แปลว่าอนัพิรติเนี่ยแปลว่าไม่ชอบใจนะสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่น่ายินดีเรื่องราวก็มีอยู่ว่ามีพราหมณ์ท่านหนึ่งนะมีความรู้ความสามารถท่องบนแล้วก็พอท่องบนมนทั้งหลายก็ปรากฏว่าที่ผ่านมาก็ขลังทำพิธีอะไรเนี่ยท่องมนต์จำแม่นท่องทางท่องก็ขลังทำพิธีก็ขลังนะคนก็นับหน้าถือตาแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งปรากฏว่าใจมันเศร้าหมองพอใจเศร้าหมองเป็นไงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเออนี่ก็แปลกนะเป็นพราหมณ์แต่พอไม่มีความสุขมีความเศร้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถวายสักการะนำของไปถวายสักการะพุทธเจ้าพอไปถึงพระพุทธเจ้าเห็นด้วยข่ายพยานบอกพราหมณ์เศร้าหมองจังเลยนะเคยเป็นอาจารย์ทำพิธีให้กับชาวเมืองให้กับกษัตริย์แต่ปรากฏมาเศร้าหมองอย่างนี้บอกพราหมณ์เป็นอะไรนะบอกพราหมณ์เป็นอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะเห็นปุ๊บเนี่ยถามเลยดูก่อนมานพเธอยังสอนมนต์ยังสวดมนต์อยู่ดีหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นหน้าตาเศร้าหมองถามเลยเธอยังสอนมนต์สวดมนต์ดีหรือนี่เป็นพราหมณ์นะเห็นไหมเออท่านยังไม่ชวนเข้ามาเป็นชาวพุทธนะถามก่อนมนต์ที่เธอทำเนี่ยยังสวดอยู่ดีหรือเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติต่อไปนะใครมาเจอหลวงพี่แล้วเฉาๆมานะอย่างแรกจะถามเลยยังสวดธรรมจักรอยู่หรือเปล่ายังนั่งสมาธิอยู่หรือเปล่านี่ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ใช่บอกโอ้โหหลวงพี่เจอหน้าปุ๊บก็ถามแต่เรื่องซูมถามแต่เรื่องธรรมจักรเอ้าก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ใช้แบบนี้
จอหน้าเศร้าหมองอ่ะยังสวดมนต์อยู่ไหมยังนั่งสมาธิอยู่ไหมนี่อ้างในพระไตรปิฎกได้แล้วนะอ้างอิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ใช่พูดเองนะไม่ใช่พูดเองเองนะนี่สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามพราหมณ์มานพยังสวดมนต์สอนมนต์อยู่หรือเปล่าบอกช่วงนี้ไม่ได้สวดมนต์สอนมนต์เลยพระพุทธเจ้าข้าบอกเอาไปทำอะไรล่ะสมัยก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังในการทำพิธีคนมานับหน้าถือตามากราบมาไหว้ให้ทำพิธีอะไรเยอะแยะเลยบอกว่าโอ้ปัจจุบันจิตมันไม่ค่อยสันโดษฮะถูกราคะโทสะโมหะถูกโลภโกรธหลงรุมเร้าบอกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะบอกอ๋อได้ภรรยาอ๋อนี่สาเหตุบอกพอได้ภรรยาก็ต้องดูแลภรรยาก็ไงไปซื้อของโน่นนี่นั่นพอซื้อของโน่นนี่นั่นก็ตามมาว่าต้องหาทรัพย์เยอะๆนี่ทำพิธีเยอะๆนะหาทรัพย์เยอะๆใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องแต่หาทรัพย์แล้วก็พาภรรยาไปซื้อโน่นนี่นั่นไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติธรรมไม่ค่อยมีเวลาท่องมนต์สวดมนต์ของตัวเองนะยังไม่ใช่เกี่ยวกับพุทธศาสนานะไม่คือถ้ามีเวลาสวดมนต์ท่องมนต์ของตัวเองสิ่งหนึ่งที่ตามมาคืออะไรไหมสมาธิพอสมาธิแน่วแน่อยู่กับมนต์อยู่กับบทสวดเนี่ยจิตมันเป็นสมาธิใจมันรวมเป็นหนึ่งอานุภาพใจรวมเป็นหนึ่งที่สอนให้พวกเราสวดมนต์สวดธรรมจักรก่อนนั่งสมาธินี่แหละใจจะไปรวมกับบทสวดมนต์แล้วใจรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกัคคตารวมเป็นหนึ่งเดียวมีอนุภาพพอเวลานั่งสมาธิก็นั่งสมาธิใจรวมได้ง่ายเป็นสมาธิได้เร็วนี่ก็เหมือนกันพราหมณ์นี่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสวดมนต์ประจำว่างๆก็หมั่นสวดมนต์แต่ปรากฏว่าพอมีภรรยาต้องไม่เอาเวลาไปเอาใจภรรยาหาแต่เงินมาพาภรรยาไปซื้อของโน่นนี่นั่นเนาะใจก็ห่างจากมนไม่ค่อยได้ทำสมาธิปฏิบัติธรรมนะทำสมาธิตามเขาเนาะบอกนี่แหละฌานเลยเสื่อมความขลังเลยเสื่อมเวลาสวดมนแล้วใจไม่เป็นสมาธิความขลังจากมนไม่เกิดฮะไม่เกิดก็เศร้าหมองอ่ะพุทธเจ้าบอกว่าโอ้นี่ไม่ใช่ในปัจจุบันนะในอดีตก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมีมานพหนุ่มนะที่พ่อแม่ส่งไปสอนศึกษาธรรมะศึกษาวิทยาเวทเนาะสมัยนั้นก็เรียกวิทยาเวทสารพัดมนตราให้สาธยายมนก็ท่องมนบ่นอย่างดีเลยนะแม่นยำด้วยพอแม่นยำเป็นไงเป็นสมาธิจำแม่นเป็นสมาธิสวดมนต์บทไหนก็ขลังนะส่วนมนต์บทไหนก็ขลังความขลังนี่มันเป็นเรื่องปกติเนาะมีทั้งในพุทธศาสนาและนอกพุทธศาสนานะอันนี้ก็สวดมนต์ก็ขลังคนก็นับหน้าถือตามาเป็นลูกศิษย์ทั้งหลายเยอะแยะเลยถึงขนาดว่าเวลาทำพิธีนะมีทั้งขัตติยะกุมารมีทั้งวรรณพราหมณ์ต่างเข้ามาขอศึกษาขอเรียนมนต์ขอเป็นลูกศิษย์ด้วยเพราะอะไรขลังมากเวลาทำพิธีเป็นไงลอยได้ด้วยนะวันก่อนเพิ่งมีคนส่งมาพระทิเบตนะพระทิเบตท่านสวดมนต์แล้วทำสมาธิไปด้วยสวดมนต์ท่านลอยได้เหมือนกันเนาะนี่เป็นสมาธิอีกแบบนึงเนาะนี่ก็อนุภาพใจขนาดรวมไม่เป็นจุดเดียวนิ่งนะแต่อนุภาพมีสิทธิ์ตัวลอยได้นะส่งเคลมานี่ก็เหมือนกันนะในอดีตนั่งสมาธิก็ลอยได้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าพออยู่ไปอยู่ไปเป็นไงลาภสักการะท่านเยอะท่านก็เลยไม่มีเวลาท่องมนต์ท่องบนไปสักพักมันลืมฮะมันลืมจำมนต์ของตัวเองที่เคยท่องบนเป็นประจำไม่ได้ลืมฮะไม่ได้ปฏิบัติธรรมจนลืมก็เลยกลับมาหาอาจารย์กลับมาหาอาจารย์บอกโอ้อาจารย์มนเสื่อมซะแล้วบอกอาจารย์บอกไปทำไมถึงมนเสื่อมไม่ค่อยได้ทบทวนไม่ค่อยได้ทำสมาธิเพราะว่ามีคนเข้ามาถามหาเยอะเกินนะบริการคนอื่นเยอะเกินใจเลยไม่ค่อยรวมเป็นหนึ่งเดียวอาจารย์บอกไหมว่าอาจารย์นะเป็นพราหมณ์บอกว่าสิทธิ์เอ๋ยความสงบแห่งจิตเรานั้นดูดกับสายน้ำเมื่อไม่ขุ่นมัว
ก็ย่อมเห็นหมดทุกตัวสัตว์น้ำและกรวดทรายเห็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นได้ฉันนั้นนะความหมายก็คือไงถ้าใจถ้าน้ำเนี่ยใสๆเคยได้ยินไหมที่หลวงพ่อตะตาเคยเล่าให้ฟังเนาะถ้าน้ำใสๆกุ้งหอยปูปลาอยู่ก้นบ่อก็เห็นแต่ถ้าน้ำขุ่นๆเห็นไหมไม่เห็นเหมือนกันใจของเราก็เหมือนกันถ้าใจเราขุ่นมัวเนี่ยโอ้ปัญญามันก็ไม่เกิดอะความรู้ต่างๆก็จำไม่ค่อยได้นะนอกจากนั้นกิเลสในตัวก็มองไม่เห็นอีกนะแต่ถ้าใจใสๆเนี่ยโอ้เดี๋ยวปัญญาเกิดนะสติมาปัญญาเกิดใจใสๆโลภโกรธหลงที่เข้ามาในใจก็จะเห็นได้จะมีสติไม่โลภไม่โกรธไม่หลงฉะนั้นพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ก็บอกว่าให้กลับไปตั้งสติซะนะแล้วก็หมั่นทบทวนมนต์ทำสมาธิไปด้วยท่องมนต์ไปด้วยเกิดสมาธิเดี๋ยวความขลังก็จะกลับมาอีกรอบนะสำหรับนั่นคือในอดีตเนาะที่พราหมณ์บอกสำหรับในปัจจุบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เทศเรื่องอริยสัจ4ให้กับพราหมณ์ผู้นี้ฟังเหมือนกันพอจบจากการเทศครั้งนั้นพราหมณ์ก็บรรลุพระโสดาบันนี่นะเทศจากคนที่ยังไม่เป็นชาวพุทธนะเทศปุ๊บเป็นชาวพุทธเลยแล้วท่านก็ประชุมชาดกว่าพราหมณ์แห่งตักกศิลาในครั้งนั้นก็มาเป็นพราหมณ์คนนี้ในสาวัตถีครั้งนี้ส่วนอาจารย์ที่สาปาโมทในครั้งนั้นก็เสวยพระชาติเป็นพระองค์ในบัดนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์อาจารย์ลูกศิษย์กันมาก่อนเนาะแต่ห่างๆไปในที่สุดก็มาเจออาจารย์ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่แสดงว่าเคยสั่งสมบุญเชื่อมกับพระพุทธเจ้าเนาะในอดีตก็เป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันในปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันนะสำหรับเรื่องนี้ก็คือการที่จะทำให้ใจไม่ขุ่นมัวเนี่ยก็ต้องหมั่นสวดมนต์นะถ้าเป็นชาวพุทธอย่างเราก็สวดมนต์นั่งสมาธิพอสวดมนต์เนี่ยใจจะไปเกาะกับคำสวดมนต์สมาธิก็จะเกิดนะยิ่งทำสมาธิใจก็จะนิ่งแน่นพอนิ่งแน่นเป็นไงกิเลสอาสวะเครื่องเศร้าหมองที่จะมาครอบงำใจก็จะค่อยๆหลุดค่อยๆล่อนใจก็จะไม่ขุ่นมัวใจก็จะใสพอใสเป็นไงปัญญามเกิดกิเลสมาเนี่ยมีสติอ๋อนี่โกรธมานะโลภมานะหลงมานะสอนตัวเองได้นะมันเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิเท่านั้นเองเนี่ยสวดมนต์เนี่ยตามชาดกเลยนะท่องมนต์ที่ไม่ท่องบ่นเป็นมนทินเพราะเคยสวดได้แล้วแต่ถ้าไม่สวดบ่อยๆก็จะลืมธรรมจักตอนนี้เรารู้สึกง่ายจังเลย17นาทีคล่องปากขึ้นใจเลยลองไม่สวดสักพักสิลืมนะลืมได้เหมือนกันนะฉะนั้นก็ถึงได้เตือนนะให้สวดธรรมจักบ่อยๆท่องปากขึ้นใจเลยจำก็ไปในใจเลยพุทธันดรไหนชาติไหนเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอริยสัจ4โอ้ทะลุทะลวงเลยปุ๊บเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลได้เลยนะนี่ง่ายๆฝึกใจไม่ขุ่นมัวด้วยการเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาสวดมนต์นั่งสมาธินะการสวดมนต์การนั่งสมาธิก็เป็นการฝึกสติให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวตะปบใจโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิใจก็จะใสใจก็จะไม่ขุ่นมัวนี่เป็นวิธีการที่สำคัญนะใจจะไม่ขุ่นมัวได้ด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิง่ายๆเลยชาดกก็บอกพระพุทธเจ้าก็ถามไปแล้วนะวันนี้ก็ฝากเทคนิคในการทำให้ใจเราไม่ขุ่นมัวด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิกันไปเรื่อยๆและที่สำคัญเป็นกัลยาณมิตรชักชวนหมู่ญาติมาเข้าซูมกันด้วยนะจะได้พัฒนาศีลกายศีลจิตปัญญาเพิ่มพูนบุญบารมีคุณธรรมไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรม
หลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะNowhere